สวัสดีครับฮังอีสานบ้านเฮาสตูดิโอครับมื้อนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายดอกเนาะครับมื้อนี้พอดีกําลังซ่อมให้สร้างเพิ่นซ่อมกําแพงให้อยู่ครับพอดีเอาดินลงใส่ขอบกําแพงนะครับใส่น้ําลงเอาโลไถมาปรับดินเอียงเลี้ยงเซงนะครับกําแพงเกือบแม่นล้มลงใส่เข่าหน้าเพิ่นเนาะครับสําหรับมื้อนี้ก็มานะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามฮักอีสานบ้านเฮา YouTube Channel ของผมเองเนาะครับเนาะก็เป็นช่องน้อยนะครับที่มีบันเบื้องหลังการเฮ็ดเพลงหรือว่าทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับอันอย่างเขาเอิ้นเป็นแนวทางให้น้องๆรุ่นใหม่ผู้ที่เพิ่นสนใจเฮ็ดเพลงนะครับอันใดที่ผมรู้ผมก็สิเอามาแชร์สู่ฟังหรือว่าเบื้องหลังการเฮ็ดเพลงอัดเพลงนะครับดนตรีต่างๆนะครับก็ตอนนี้ยอด Subscribe ของผมกับบ่หลายดอกครับได้ 1,000 พอดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เพิ่นกดติดตามช่องบ้านๆฮักอีสานบ้านเฮา YouTube Channel บ่แม่นฮักอีสานสตูดิโอครับบ่แม่นฮักอีสานบ้านเฮาฮักอีสานบ้านเฮาสตูดิโอนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกเทื่อสําหรับผู้ที่กดติดตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกําแพงนะครับแต่ว่าอันนี้ซ่อมแล้วล่ะเพราะว่าถมปรับดินเนาะครับเนาะใส่แต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล่องก่อนนะครับเนาะเปลี่ยนหน้ากล่องข้างนี้ก่อนครับนี่แหละครับกําแพงฟังข้างนี้เนี่ยบ่เป็นอีหยังบ่เป็นอีหยังดอกเพราะว่าผมเห็นคนเพิ่นมาขนดินใส่เอาเนาะขนดินใส่เอากำแพงมันก็สูงแน่จังหน่อยอยู่กำแพงสูงอิฐจักก่อนเนี่ยบนอิฐเจ็ดก่อนนะครับกระทมขึ้นมาจากพื้นกระสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ให้คนเพิ่นปรับเอาก็เลยว่าอยากมาเตือนนะครับเตือนอีกเทื่อนึงนะครับแม่นเฮาสิเฮ็ดกำแพงไว้นานปานใดก็สร้างอย่าเพื่อเด็ดขาดแม่นเฮ็ดสตีใส่กระชังนะครับสตียึดเสามันจังซี่นะครับแม่นเฮ็ดใส่ไว้ก็อย่าไปประมาทว่ามันสิบ่ล่มนะครับผมก็คิดว่าเฮ็ดไว้ดนแล้วก็มีสตีค้ำอยู่ตั้งแต่เอารถไถมาปรับดินนะครับมุ่นเอเล่คือเอาครับอันนี้ก็ฝากเตือนไว้เนาะครับเนาะสําหรับผู้ที่เฮ็ดบ้านหรือว่ากําลังเฮ็ดกําแพงใหม่ปรับที่ปรับทางสิเนาะครับก็ให้ระวังเอาคนขนเอาดีกว่าครับอันนี้ขางนี้ใส่ข้นขนนะครับแต่ว่าขางทั้งพุ่นนะกำลังสวมอยู่พุ่นครับขางทั้งพุ่นกำลังสวมอยู่เอียงเลี้ยงเซียงแหละครับเบี่ยวเลี้ยงเงี้ยงเพราะว่ารถไถเหยียบแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่สเตย์ไม่แล้วก็เอาอันข้นข้นดินเข่าปั๊บดินเข่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่กดติดตามอีกเทื่อนะครับขอบคุณครับมาอีสานมาเฮ้าสตูดิโอครับผม